ของข้อเทศของวันนี้คือรู้สึกเต็มใจคือคนเราชอบบอกว่าไม่อยากกลับมาเกิดไม่อยากกลับมาเกิดมันก็จะมีหลายขั้นตอนในการพิจารณาเพื่อที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดอย่างแรกสุดก็ต้องเห็นว่าโลกนี้มันไม่น่าอยู่ตรงไหนโลกนี้มีอะไรน่ากลัวยังไงบ้างโลกนี้มีทุกข์ยังไงบ้างอันนี้คือขั้นตอนแรกแล้วก็อาจจะสังเกตคนอื่นที่เขาทุกข์ยากคนอื่นที่เขาป่วยคนอื่นที่เขาตีกันคนอื่นที่เขาไข้คนอื่นที่เขามีปัญหาเรื่อง terrorism เรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องคนตายเราสังเกตบ่อยๆใจเราก็จะเริ่มหดหู่ใจเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้น่ากลัวเนาะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยนี้เด็กๆ เล่นโทรศัพท์กันทั้งวันทั้งคืนโตมาเขาจะเป็นคนยังไงเดี๋ยวนี้คนแทงกันฆ่ากันง่ายจังโลกนี้จะเป็นยังไงโอ้มลพิษเต็มโลกเลยโลกนี้อยู่ไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงอันนี้คือขั้นตอนแรกคือขั้นตอนพื้นฐานควรทำแล้วยิ่งทำก็ยิ่งดีมันจะทำให้ใจเราขยับไม่อยากกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแต่ถามว่าทำแค่นี้มันพอไหมมันก็ยังไม่พอเพราะเราก็ยังจะเห็นว่าสิ่งดีๆในโลกนี้ทั้งหลายน่าปรารถนาอยู่สิ่งดีๆที่เรามีอยู่ก็เราก็ไม่ได้เป็นเหมือนเขาจริงๆนี่เราก็ไม่ได้เจอเทอร์ริสระเบิดที่เราก็ไม่ได้เจอคนฆ่าเราก็ไม่ได้เจอคนของเราตายคือเรายังโอเคอยู่นี่อันนี้มันอยู่ภายนอกเมื่อคิดอย่างนี้มันก็ถึงไม่เข้าไปถึงใจใจมันถึงไม่รู้สึกเต็มๆแม่โยก็เลยแนะนำว่าเราเห็นสิ่งใดให้ใจเราเห็นว่ามันเป็นยังไงคือให้ใจของเราอ่ะคล้อยตามหมายความว่ายังไงถ้าสมมติว่าเราเห็นเทอร์ริสต์ที่ฝรั่งเศสโดนระเบิดอย่างนั้นอย่างนี้เราเห็นเขาเราคิดถึงเขาแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดถึงเราล่ะว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเทอร์ริสต์คนหนึ่งที่จะต้องวิ่งไปฆ่าตัวตายเพื่อฆ่าคนอื่นเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในนั้นแล้วกำลังจะตายภายในไม่กี่วินาทีความกลัวเราจะรู้สึกยังไงหรือเราเป็นคนที่อยู่ที่บ้านแล้วห่วงว่าคนของเราตายหรือเปล่าคนที่เรารู้จักรักตายหรือเปล่าอยู่ในประเทศเราเมืองเราอย่างเงี้ยอันนี้แหละที่เรียกว่าขั้น advance ขั้น intermediate แล้วก็คือเอาตัวของเราเข้าไปอยู่ในเรื่องจริงๆแล้วหาเรื่องราวที่มันเป็นแบบนี้ที่มันคล้ายแบบนี้ที่จะทำให้ใจเรารู้สึกกลัวเองตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นคนที่เขาแก่แล้วตัวสั่นหาที่นั่งไม่ได้แล้วขาเจ็บขาอ่อนแต่ว่านั่งหาที่นั่งไม่ได้ทรมานมากเราก็สงสารเขาแต่ที่เราเองอ่ะปวดท้องปัสสาวะมากๆแล้วหาห้องน้ำไม่เจอมันรู้สึกยังไงล่ะไม่มีใครมาช่วยเราได้บอกใครก็ไม่มีใครเข้าใจคนอยากจะพูดนู่นพูดนี่จะช่วยนู่นช่วยนี่แต่ก็ช่วยเราไม่ได้เพราะมันปวดที่เราแล้วเราปวดอยู่คนเดียวแล้วเราก็ทั้งเขินทั้งอายว่าจะไปปล่อยที่ไหนจะปล่อยทันไหมถ้าไม่ทันจะต้องทำยังไงอายคนจังจะมีใครรู้ไหมอันนี้นะที่เรียกว่าทุกข์ที่เราจะรู้สึกกระจายได้ทันทีอันนี้แหละคือถ้าเราทำสิ่งนี้ได้บ่อยๆอันนี้แหละที่จะทำให้เราไม่อยากกลับมาเกิดอีกเพราะว่าอันแรกนะพื้นฐานอ่ะเป็นการมองเห็นคนอื่นทุกข์อันนี้มันมีทั่วโลกไปหมดเลยแต่อันที่เห็นว่าความทุกข์ของเราเองเอามาอยู่ต่อหน้าต่อตาเราถึงจะไม่อยากกลับมาเกิดเพราะคนอื่นทุกข์เราทนได้แต่เราทุกข์เราทนไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นคาถาของหลวงพ่อทูลว่าถ้าเราเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้น้อมว่าเราจะต้องเป็นสิ่งนั้นแน่นอนถ้าเรายังขืนกลับมาเกิดอีกพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไม่ควรกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแม้กระทั่งชาติเดียวเพราะว่าทำไมเพราะว่าชาตินี้มันไม่ให้ความสมหวังกับเราได้ตรงนี้ไงที่เรียกว่าเราไม่อยากกลับมาเกิด